ดำเนินตรวจสอบพันล้านของประเทศไทยนะครับเราก็ขึ้นโดยมีรวมกันทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองผู้มีโภคนะครับฝ่ายตำรวจและหน่วยราชการต่างๆเข้ามาในเรื่องตรวจการพันล้านนะครับและด้านสังคมคณะกรรมการ